100,000วิวนี่มันได้ประมาณเท่าใดสวัสดีวันนี้พบกันอีกแล้วครับบุญไลฟ์ทักแขกแน่นอนว่าห่างหายจากวิดีโอไปหลายเนาะมีแต่เล่าเรื่องบ่ค่อยปรากฏตัวในคลิปวิดีโอปานใดเนาะคือว่ามื้อนี้ได้โอกาสดีเนาะคือที่ออกคลิปนี้ครับจะเป็นยูทูบเบอร์เต็ม 100% แล้วถามว่าเป็นอย่างคือเต็ม 100% คือแต่ก่อนบ่แม่นเต็ม 100% ว่ะคือแต่ก่อนห่างมันเพียง 90% เพราะเฮายังบ่ได้รับพินไงแล้วค่อยอธิบายว่ารหัสพินมันได้เท่าใดเนาะซึ่งหลายคนถามเข้ามาหลายเนาะอยากจะฮู้ว่าคันเฮ็ดYouTube นี่มันนักมันหนาปานใดคือต้องบอกว่าซึ่งแต่ก่อนเนาะครับจะเห็นเบียร์ยูฮานเซารถแล้ววันนี้เกิดช่วงโควิดขึ้นมาเนาะเนื่องจากฝรั่งกลับบ้านมาแล้วก็เลยถือเจ้านายเตะออกแล้วหลังจากนั้นบุกฮู้ว่าตัวเองสิเฮ็ดเวียกหยังบอกเลยว่าครับจะเห็นจบอยู่มหาลัยดงโดแล้วก็จบสาปีแล้วเนาะหาเวียกแบบเพชรน้ำเอกชนทั่วไปเฮ็ดเวียกกำลังนี่คงสิบ่ให้เว้าถึงเนาะฮู้ได้ว่าบ้านเฮามันเป็นจังได๋เนาะแต่ก่อนน่ะเคยตัวเองเป็นนักเฮียนเก่งของม.ปลายตะแคกม.7แล้วก็ม.4แล้วเมื่อตัวเองมีความฮู้แล้วจะเฮ็ดแนวใดบัดนี้เก็บความฮู้มาละๆแล้วก็บ่มีหยังเอาไปใช้หยังเลยตัวเองคิดว่าเอาละเมื่อความฮู้มันมีจำกัดเฮาอยากเฮ็ดสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดบ่ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เบิ่งคลิปนี้ก็อาจจะบ่มีเวียกเฮ็ดคือกันเนาะคือเห็นแต่โดยแล้วคือใน YouTube เนาะมีเปิดสร้างรายได้เนาะซึ่งมันจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วขั้นตอนในการเปิดสร้างรายได้ YouTube ถ้าใครเป็นยูทูบเบอร์ก็คงจะรู้จักเนาะว่ามันรายได้มันเป็นเท่าไหร่เนาะก่อนอื่นเลยว่าไปสร้าง YouTube แล้วก็ไปสมัคร Gmail แล้วเชื่อมต่อเข้า AdSense ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆของ YouTube นี่ก็จะมี 1,000 คนที่ตามแล้วก็ 4,000 ชั่วโมงเท่านี้ก็สามารถเปิดสร้างรายได้แล้วซึ่งก็มีคนลาวแน่คนไทยแน่สอนเนาะเกี่ยวกับการเปิดสร้างรายได้เนาะส่วนการสอนว่าสมัครจังใดลงทะเบียนจังใดเฮ็ดเอาได้ให้คนเบิ่งมันหลายก็มีแล้วเนาะว่าแต่ละคนเขาสอนเนาะฝั่งไทยก็มีฝั่งลาวก็มีส่วนอยู่ลาวมันก็บ่ค่อยมีเนาะแบบคนที่เฮ็ด YouTube หลายเนาะอย่างหนึ่งก็คือเขาบ่กล้าเลยว่าบ่กล้าที่จะสร้างรายได้เลยเพราะเขาย้านเฮ็ดไปแล้วบ่ได้เงินเออนี่แหละการสร้างรายได้นี่มันได้แท้วะเรื่องได้หันได้แท้แต่ว่าจะต้องอดทนทําอิดช่วงแรกๆมันจะยากในการเฮ็ด YouTube มันคือข้าพเจ้าเฮ็ดนี่ทําให้นะแต่ละคนหันเริ่มจากศูนย์หมดแล้วก็พยายามไต่เต่ามาเล็กๆน้อยๆคือคนเบิ่งฮะมีแต่มีพ่อมีแม่มีอายมีเอื้อยญาติพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนะคือแบบบ่มีไผรู้จักเลยในโลกโซเชียลสําหรับข้าพเจ้านี่คือแบบบ่มีตัวตนเลยเพราะว่าเฮาบ่แม่นคนมีชื่อเสียงมันยากนะที่จะให้คนมาดึงดูดในคลิปเฮาอ่ะแล้วที่สําคัญที่สุดคือการหาคอนเทนต์ที่แบบว่ามันดึงดูดผู้คนได้แล้วก็เว้าเก่ง wow. อันนี้ก็เรื่องสําคัญเนาะในการเฮ็ด YouTube เฮาต้องมีความมั่นใจในการเว้าส่วนถ้าใครเบิ่งคลิปนี้แล้วอยากเฮ็ด YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวเนาะก็ลองไปหาสมัครเบิ่งเนาะแต่ช่วงนี้อยากคิดว่าแบบคนตกเบี้ยหลายเนาะเพราะว่าช่วงโควิดแน่แต่ก็อยากสักส่วนเนาะให้มาเฮ็ดคลิป YouTube เอาไว้เนาะเพื่ออนาคตตัวเองซะบ่ง่ายๆคือแบบเฮ็ดจริงจังก็เฮ็ดเทื่อเล็กเทื่อน้อยเพื่อเติบโตไปเนาะเรื่อยๆเนาะแล้วอนาคตมันสิดีเองเนาะแน่นอนว่าการลงคลิปในทําอิดเนาะอาจจะบ่มีคนเบิ่งเลยถ้าใครอยากเฮ็ด YouTube พักแน่นี่แนะนําเลยให้เฮ็ดอยู่5คลิปคลิปท่องเที่ยวคลิปอาหารคลิปห้องเพลงบ่เฮ็ดแบบประมาณ5อย่างนี่แหละจะเฮ็ด5อย่างโลดถ้าว่าคลิปใดมันรู้สึกว่ามันดีแล้วค่อยเฮ็ดคลิปนั้นคือต้องแบบว่าเจาะจงเฉพาะคลิปนั้นเพื่อจะให้อันคนที่ตามอยากรู้ว่าช่องเฮาเฮ็ดหยังกันแท้แต่ทางให้มันดีแท้ๆนี่ก็เฮ็ดแต่คลิปเดียวเจาะจงเฉพาะคลิปเดียวถ้าเฮ็ดท่องเที่ยวก็ให้ท่องเที่ยวไปเลยคลิปเล่าเรื่องก็เล่าเรื่องไปเลยคือข้าพเจ้านี่เล่าเรื่องนี่การหาข้อมูลนี่ค่อนข้างยากต้องหาข้อมูลเองตัดต่อเองแบบว่าบ่มีไผสอนเนาะการตัดต่อแม่นไผก็คือสิ่งยากในช่วงทําอิดเนาะถ้าไผอยากรู้ว่าข้าพเจ้าตัดต่อด้วยโปรแกรมใดก็ง่ายๆเลยบ่ต้องแบบว่าหานําอาจารย์อาจารย์นั่นเฮาเฮียนด้วยตัวเองก็เข้าใจแล้วเนาะบ่ต้องแบบไปเสียเวลาก็ไปเสียเงินในการเฮียนคอร์สต่างๆเนาะแนะนําเลย Sony Vegas มันง่ายดีกว่าอันอื่นอีหลีแล้วไปเบิ่งวิธีการวางเลย์เอาต์ต่างๆว่ามันโปรแกรมนี้มันใช้เท่าใดแล้วก็มันมีเอฟเฟคเท่าใดแน่ก็ลองไปเสิร์ชเบิ่งเนาะใน YouTube เนาะมันมีหลายอยู่แล้วเนาะใน YouTube มันเขาสอนหลายแล้วแล้วก็ถ้าเฮียนฮู้จักหน่อยน่าจะเข้าใจง่ายส่วนคําถามที่หลายคนมาถามว่า 100,000 วิวได้เงินจากกีบคือต้องบอกก่อนเลยว่ารายได้ของ YouTube เนาะจะขึ้นอยู่2ปัจจัยเนาะคือ1สปอนเซอร์มันไผก็ฮู้อยู่แล้วเนาะถ้าไผแบบมีคนติดตามหลายแล้วก็ยอดวิวหลายจะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วช่วยโปรโมทโฆษณาจากสปอนเซอร์นั้นขึ้นกับการเจรจาว่าเฮากับสปอนเซอร์นี่สิตกลงรายได้หลายปานใดอันนี้ก็ตั้ง5
สองนี่ค่ะโฆษณาโฆษณาที่เห็นเข้าเห็นนั่นแหละใน YouTube มาแหละโฆษณาเด้งขึ้นมาตัวอย่างกำลังเบิ่งพลิกๆเลยปรากฏว่ามีโฆษณาเด้งขึ้นมาใน YouTube เนาะอันนี้ก็ขึ้นกับเจ้าของคลิปว่าเขาสิลงโฆษณาจักอันถ้าปกติแล้วในช่องข้าพเจ้านะส่วนตัวข้าพเจ้านะคือว่าคลิป10นาทีนี่ใส่โฆษณาประมาณ4ตัวก็น่าจะหลายแล้วเนาะคือถ้าไผถามว่าคือใส่โฆษณาหลายแท้ต้องบอกว่าถ้าบ่ใส่โฆษณาก็คือสิบ่มีแนวกินเนาะสําหรับข้าพเจ้าเนาะนั่นแหละมันได้บางช่องก็ใส่ทุก2นาที3นาที4นาที5นาทีอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้ว 100,000 วิวนี่มันได้ประมาณเท่าใดแต่คาดเดาประมาณนะบ่ชัวร์เลยวิดีโอ1ความยาวประมาณ10นาทีตกอยู่ประมาณ 300,000 กลิบตีเลย 300,000 กลิบแล้วถ้า1ล้านวิวก็คูณเอาเนาะยอดวิวหลายก็คนติดตามหลายโฆษณามันก็หลายขึ้นเงินที่กำกันหลายขึ้นตามรายได้ครับมันจะโปรบุคือกันแต่ละเดือนบางที่เดือนนี้มันสูงขึ้นบางที่มันต่ำลงบอสม่ำเสมอไปเหมือนกับดาราเนาะมันมีขึ้นมีลงเนาะแล้วมีคนถามว่าเฮ็ดจังได๋มันสิมียอดวิวคนติดตามหลายข้าพเจ้าเฮ็ดประมาณ2ปีแล้ว2ปีแล้วมันบ่มีแบบว่าฐานคนเบิ่งเลยแบบคนน้อยประมาณ700กว่าคน700กว่าคนนี่ในช่วงท้ายเดือน4จื่อได้อัพลงบางทีทิศ1ก็อัพลง3คลิปสลับ2ข้าพเจ้านี่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเล่าเรื่องเราเรื่องแน่นอนว่าเราหาข้อมูลละเอียดไปหาในเว็บนั่นเว็บนี่แล้วมาจดสคริปต์แล้วก็มาอัดเสียงแล้วก็มาลงมาตัดต่อแบบนี้มันยากนะแต่ว่าพอเฮาเฮ็ดโดนๆไปมันก็สิลืมเองดอกแบบสร้างกับเฮาเฮ็ดเวียกหั่นแหละเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแล้วคือข้าพเจ้าตื่นมา 8:00 นตัดต่อจนฮอดบางทีก็ 11:12 นจึงได้นอนเอาอย่าเฮ็ดให้มันแล้วไวๆโดยข้าพเจ้าใช้เวลาเพียง4เดือน4เดือนป่าบ่ฮอด4เดือนซ้ํา3เดือนป่านี่แหละเฮ็ดจริงจังเลยคือข้าพเจ้าแต่ก่อนนี่มักไปรอบไปลิ้นเนาะแล้วหยุดการไปลิ้นน้ำมูน้ำพูแล้วเพื่อเฮ็ดลงทุ่มใน YouTube อย่างจริงจังแล้วพอเฮ็ดแบบจริงจังนี่ก็รู้สึกว่ามันม่วนไปอย่างนึงคือว่าเฮาถ่ายทอดความรู้คือไผเฮ็ด YouTube คือสิฮู้เองแล้วเวลาเฮาเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาแล้วมันจะมีคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเฮ็ดหัวข้อนี้ให้แนเดอร์เฮ็ดหัวข้อให้นี้แนเดอร์อันนี้เฮาก็พยายามหาข้อมูลแล้วมันคุ้มค่าดีแบบเวลาเฮาเฮียนมาแล้วก็ตัวอย่างนะสมมุติเฮาตายไปแต่ว่าความรู้ดังกล่าวก็ยังถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ติดตามช่องเฮาเนาะซึ่งถือว่าการเฮ็ด YouTube ก็เมื่อยเนาะแล้วมีคนถามว่าเฮ็ด YouTube นี่มันเป็นพาสซีฟเลยวะคืออยากจะบอกคืออยากจะบอกใจจะขาดเลยวะเพื่อจะได้เป็นพาสซีฟได้นี่จะต้องว่าซ่องของเจ้านี่มันต้องดังก่อนเมื่อดังแล้วจะมีคนเข้าไปเบิ่งคลิปเจ้าย้อนหลังแล้วไปคลิกค่าโฆษณาให้เจ้านี่แหละมันจะต่อยอดเงินให้เจ้าแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนถือว่าเป็นพาสซีฟบอกก็เป็นพาสซีฟเป็นพาสซีฟได้ก็ต่อเมื่อซ่องเจ้าเขาดังก่อนคือถ้าว่ามีคนเบิ่งหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นนี่ก็มันก็ยังบ่ปานใดเนาะมันยังเป็นแอคทีฟอยู่แต่ต้องเฮ็ดเวียกนักก็จะได้เงินคือกับการเฮ็ดเวียกนั่นแหละคือบ่มีไผอยู่ละๆแล้วมันเงินมันสิมาเนาะก็เมื่อยอยู่ให้เฮ็ดคลิปแต่ว่าเฮาต้องอดทนแล้วมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเนาะแบบเห็นคนด่าคนนี่คนมาแซวเฮาคอมเมนต์แนวจริงสิบ่ดีคือเฮาอย่าไปแคร์เขาแล้วนะฮะเว้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็แล้วกันคือแบบเขาด่าไหนก็อย่าแต่เฮาแบบเฉยๆไว้ข้าพเจ้านี่สร้างเพจมาในFacebook เนาะถ้าใครยังไม่ติดตามก็ติดตามเลยเนาะ Facebook บุหลายสักแค่คือมีคนคอมเมนต์ด่าเพียบเขาว่าถามว่าได้ยังคือซ่องของข้าพเจ้ามันเล่าเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าแบบถ้าเราบ่ทึกนิดนึงต้องตึกด่าออกเสียงบ่ทึกก็ตึกตำนี้แล้วก็ถามไปเลยว่าถ้ามันตำนี้หรือด่าบ่นั่นมันจะเข้ามาเบิ่งคลิปเฮาเฮ็ดหยังข้าพเจ้ากับป๊าคิดเก้าบ่เฮ็ดหยังแต่เขาก็สิติดตามเฮาเองเนาะแต่บางคนถ้ามันทนบ่ได้อีหลีก็บล็อกมันไปเลยขอแนะนำนะทาง Facebook หรือว่าใน YouTube ฮะบ่ต้องด่าไผเนาะให้เขาคอมเมนต์มาเนาะสิว่าอะไรก็อย่าเรื่องของเขาเนาะเฮามีหน้าที่เฮ็ดคลิปของเฮาไปและในปัจจุบันนี้เนาะทางช่องของบุหลายจะแค่มียอด 60,000 ละถือว่ามาไก่บ่ก็มาไก่ในประมาณ3เดือนปลายในเฮ็ดทุ่มเทมาที่ออกคลิปนี้ฮะคือว่าข้าพเจ้าฮะเปิดสร้างรายได้แล้วเนาะคือแบบว่าได้รับปิ้นแล้วเนาะโหโคตรเหนื่อยแล้วมาประมาณ 60,000 ซับแล้วจึงได้ปิ้นเนาะคือข้าพเจ้าท่าอยู่ประมาณ3เดือนเนาะขอไปแล้วเนาะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ขอครั้งที่3บ่มาข้าพเจ้าคิดว่าระดับ YouTube มันบ่น่าจะพานนะหรือว่ามันเป็นน้ำโควิดวะแล้วเสียนอนไหนวะบัดนี้ก็บ่มีปัญหาเนาะยืนยันด้วยบัตรประจำตัวเมื่อมันง่ายนั้นแล้วเขาคือบ่เฮ็ดตั้งแต่แรกเนาะถ้าปิ้นมาตั้ง3เดือนความอดทนของข้าพเจ้าอื้อไผเฮ็ด YouTube ก็คือสิฮู้จักเนาะช่วงแรกๆเนาะมันสินักหนาปานใดเนาะสำหรับช่องข้าพเจ้าก็มีคนถามคอมเมนต์มาหลายเนาะแต่เบียกตอบแบบคลิปให้มันยาวหลายกว่านี้เนาะเอาซะเอาจักหัวข้อนึงเนาะคือแบบเจ้าคนใสคืออยากบอกตอบเป็นล้านคำเลยเนาะคนตะแคกแขวงคำม่วนคือสิ่งหัวใจนี่เนาะคือมีคนยุยงว่าข้าพเจ้าอยู่ประเทศไทยอันนี้แล้วแต่สคริปต์แล้วมีคนถามว่าคือว่าภาษาไทยได้ซะเอาเสียให้เบิ่งแผนที่เลยเนาะคือตะแคกกับนครพนมมันอยู่ติดกันฉะนั้นแบบเวลาการไปมาหาสู่กันมันค่อนข้างจะสบายแล้วก็ผ่านทางเรือ
อันที่จริงแล้วก็คือคนลาวกับคนไทยมันเหมือนกันไปมาหาสู่กันอย่างเช่นการดูโทรทัศน์คนทักแขกนี่แหละเขาดูเยอะแล้วก็ภาษาวัฒนธรรมอะไรมันใกล้เคียงกันแล้วความเข้าใจมันก็ง่ายขึ้นนี่เขารู้หมดแต่สำหรับผมแล้วมันง่ายมันเข้าใจง่ายไม่ต้องเรียนเลยเอาละไม่ต้องว่าภาษาไทยละว่าภาษาลาวก็แล้วและนั่นแหละทางบทที่กล่าวมาคือประสบการณ์ในการเฮ็ด YouTube จากการออกเวียกมาเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มโตแล้วมันสร้างรายได้ให้เฮากับภูมิใจละก็ดีกว่าเฮาไปเป็นลูกน้องของเขาแล้วมีเวลาช่วยเวียกพ่อแม่นี่ก็ถือว่าภูมิใจในส่วนหนึ่งละก็บ่ขออย่างหลายเนาะแบบว่าสร้างสิ่งประโยชน์ให้แก่สังคมได้มีการเรียนรู้โลกกว้างเรื่องประวัติศาสตร์ภายในหรือว่าภายนอกเรื่องราวต่างๆที่เฮายังบ่ฮู้จักเนาะที่ได้ฮู้จักในช่องบุหลายสักแค่เนาะมันจะมีอีกคลิปหลายๆคลิปเนาะเอาอ้ายคือเพชรเกี่ยวกับฝรั่งแน่คืออยากบอกเนาะว่าในตะแขกมันบ่มีฝรั่งเฮ็ดอันอื่นท่าไว้นะเพื่อโควิดมันสิเซานะมันก็บ่ธรรมดามันก็ใช้ระยะดลเนาะถ้าว่าทุกอย่างสถานการณ์มันกลับมาดีเก่าแล้วก็มีฝรั่งเข้ามาเที่ยวตะแขกหลายกว่าเก่าตั้งใจอยู่แล้วว่ามาเฮ็ดคลิปนําฝรั่งหลายกว่านี้ส่วนถ้าใครยังบ่อยากพลาดวิดีโอสาระความรู้ต่างๆซึ่งท่านก็สามารถกดกุมติดตามหรือกดกุม Subscribe ด้านล่างมีโอ๋เนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปดีๆจากช่องของบุหลายตะแขกสําหรับมื้อนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี